หนุ่ยอัมพลประกาศตามหาลูกชายสุดที่รักคิดถึงทนไม่ไหวแล้วล่ะค่ะทำเอาหัวอกคนรักสัตว์ต่างเข้าใจเป็นอย่างดีเมื่อร็อกเกอร์รุ่นใหญ่อย่างหนุ่ยอัมพลลำพูนแพ้ทางให้ลูกแมวแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ร้อนรนจนทนความคิดถึงและเป็นห่วงไม่ไหวเมื่อเจ้าลูกชายสุดที่รักชื่อว่าไมกี้ได้หนีหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมาจึงได้ประกาศตามหาขอความช่วยเหลือคนทาสแมวคนนี้ด้วยค่ะโดยหนุ่ยอัมพลก็ได้เผยภาพเจ้าไมกี้พร้อมกับรายละเอียดต่างๆไว้ว่าไม่ไหวแล้วครับคิดถึงระดับ10ตามหาลูกชายหายอยากให้กลับมาบ้านไมกี้แฮชแท็กแมวส้มแฮชแท็กแมวเด็กเด็กชายอายุ3เดือนแฮชแท็กหายไปวันที่9เมษายน2563แฮชแท็กพิกัดซอยวิภาวดี20แยก5ช่วง8โมงถึง9โมงเช้าแม่และพี่3ตัวรออยู่ที่บ้านใครเจอหรือไมกี้วิ่งขึ้นรถใครช่วยนำมาส่งพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกข้อนะครับลมๆแรงๆดีกว่าหมดหวัง Thank you Cat are the people เอาเป็นว่าหากใครที่ตาดีพบเห็นเจ้าไมกี้แล้วรบกวนหน่อยนะคะว่าแจ้งพี่หนุ่ยอัมพลได้เลยทันทีค่ะ